เรามาดูเขาเก็บทุเรียนด้วยอะไรครับเนี่ยจะทำอะไรให้ดูโอ้โหนี่เขาไปเก็บทุเรียนมานะครับด้วยรถซูซูกิใช่ไหมต้องใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยอากิร่าเท่านั้นเลยเหรอมันแรงใช่ไหมแรงครับมันแรงเนาะแล้วมันพันโซ่ไว้ยังไงครับกันลื่นกันลื่นมันออกตัวดีแล้วบ้านถ้าพื้นธรรมดานี่วิ่งได้ไกลก่อนหรือว่าเราต้องถอดออกก่อนได้อยู่ได้บทถอดก็ได้เอาบทถอดก็ได้โอ้ป๋าจ้าน้อยนึงอ๋อมันจะจ้ามันปวดมันฝาดโอ้โหฝาดมันฝาดไอ้นี่เนาะก็ฝาดน้ำนี่ตัวนี้ตัวนี้มันยันครับเนี่ยอ๋อครับอาจารย์หลังนี่เราต้องแต่งใหม่ก่อนจานหลังเนี่ยตอนนี้นะอันนี้ต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ครับต้องเปลี่ยนสเตอร์ใหม่เตอร์มากมันจะเป็น30แล้วนี่จะเป็น40เอาไปอันนี้เป็น40ป่ะ50โอ้โห50การนึ่งประมาณกี่กิโลครับเนี่ยมา100โล100โลแล้วราคาขายอยู่กิโลประมาณเท่าไหร่ตอนเนี้ยโลละ77เนาะอันนี้ก็7,700ได้ก่อนบ่ได้แล้วกินหอมมาแล้วครับเรามาดมกันดีกว่ากินได้อ่ะกินได้ครับอ้าวบอสมาแล้วชิมไหมไม่ใช่นี่กรอบขอชอบสุกหน่อยอันนี้กรอบครับกรอบทุกนะครับนิ่มนะครับอ่ะครับโอ้ยโอ้ยเราเดี๋ยวเราจะเทสนะครับชิมไหมครับเอ็มร้อยแล้วสปอนเซอร์ออกสปอนเซอร์ออกหน่อยครับโอ้เราต้องพันโซ่หมดเลยเนาะแล้วขึ้นไปไกลก่อนครับที่ไปเอานี่ประมาณ5 โล5โลแล้วขับ2ชั่วโมง5ชั่วโมงถึงปัด5โลนี่ชั่วโมงนึงชั่วโมงป่าโทษแล้วขาลงอ่ะขาลงกี่ชั่วโมงไปครับไปครับไปครับชั่วโมงผมห้ามก็เหรอวะดูรถซะก่อนครับนี่แต่ล้อหน้าไม่ต้องใส่ล้อหน้าบ่ใส่บ่ต้องเนาะต้องใส่เป็นยางวิบากครับพอใส่เป็นยางวิบากประธานนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วเราพันโซ่อย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่นานเลยไม่ครับคือแค่ถ้าฝนตกถ้าฝนตกแล้ววันที่ฝนตกคืนก็ได้เห็นตกใจเลยครับโซ่สำหรับเคลื่อนเขากันลื่นทุเรียนใครเห็นแน่